สวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลวันนี้ค่ะจะชวนมาทำขนมไทยน่ารักน่ารักนะคะนั่นก็คือขนมลูกชุบค่ะถ้าจะทำขนมลูกชุบนะคะแนะนำให้ชวนกันมาหลายๆคนค่ะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ค่ะมาช่วยกันปั้นรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมของลูกชุบค่ะก็จะมีถั่วเขียวล้อเปลือกนำไปแช่น้ำหนึ่งคืนแล้วก็เป็นนึ่งอีก30นาทีค่ะหรือว่าดูจนถั่วสุกดีค่ะลองบีบดูก็ได้ค่ะถ้าบีบได้ง่ายๆก็แสดงว่าถั่วสุกดีแล้วนะคะแบบนี้มีน้ำตาลทรายหัวกะทิค่ะเราใช้เป็นกะทิกล่องค่ะสีผสมอาหารสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีแดงแล้วผสมน้ำไปแล้วนะคะมีเกลือเล็กน้อยผงวุ้นไม้สำหรับเสียบลูกชุบค่ะมีผู้กันนะคะสำหรับระบายสีแล้วก็ใบไม้สำหรับไว้ตกแต่งค่ะใช้ใบแก้วใบพลิกหรือว่าใบทับทิมใบอะไรก็ได้ค่ะที่สวยๆแล้วก็ไปตัดมาใช้ได้เลยค่ะอย่างวันนี้เราก็มีใบพลิกแล้วก็ใบทับทิมค่ะแล้วก็ส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำสะอาดค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะสำหรับคนที่ดู YouTube ผ่านมือถือให้กดปุ่มสามเหลี่ยมใต้คลิปขวามือค่ะก็จะมีรายละเอียดและส่วนผสมอยู่ใต้คลิปวิดีโอค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเตรียมเครื่องปั่นค่ะแล้วก็ใส่ถั่วเขียวลงไปแบ่งใส่สัก2รอบนะคะต้องดูขนาดเครื่องปั่นด้วยค่ะใส่หัวกะทิลงไปค่ะใส่ครึ่งนึงพอนะคะใส่น้ำสะอาดลงไปเล็กน้อยค่ะจะได้ปั่นง่ายๆค่ะปิดฝาแล้วก็ปั่นให้ละเอียดค่ะปั่นให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะจากนั้นเทใส่กระทะไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะปั่นจนเสร็จเลยค่ะก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะน้ำถั่วเขียวที่เราปั่นไว้มาตั้งไฟอ่อนๆค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายความหวานก็ปรับได้ตามชอบนะคะกวนไฟอ่อนๆนะคะกวนจนแห้งแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันค่ะจนแบบสามารถปั้นได้ค่ะใช้ไฟอ่อนๆนะคะระหว่างที่ตั้งไฟก็ต้องหมั่นคนเรื่อยๆด้วยค่ะเพื่อไม่ให้ถั่วเขียวไหม้ค่ะพอเรากวนสักระยะนะคะก็จะเห็นว่าถั่วเริ่มข้นแล้วก็หนืดดีแบบนี้ค่ะเราจะกวนจนแห้งเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะจนถั่วเนี่ยสามารถปั้นได้ค่ะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงนึงได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะเนี่ยค่ะเราก็กวนจนเป็นลักษณะแบบนี้นะคะดูจนแป้งร่อนออกจากกระทะแบบนี้นะคะก็แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะเนี่ยเราใช้พายนะคะลองตวัดดูแบบนี้ก็จะเห็นว่าเนื้อเนียนๆแบบนี้ค่ะพอที่จะปั้นได้นะคะก็พอแล้วค่ะปิดไฟนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะถั่วเขียวที่เรานำไปกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็พักไว้จนเย็นเลยนะคะแล้วก็ค่อยปั้นที่เห็นเป็นล้วนๆแบบนี้เพราะว่าเรานำไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะทำให้มันจับตัวกันเป็นก้อนเราก็เลยเอามาขยำค่ะก็จะเห็นว่าเป็นเนื้อล้วนๆแบบนี้ค่ะแต่สำหรับคนที่กวนแล้วจะทำเลยนะคะพักไว้ให้พออุ่นๆแล้วก็ปั้นได้เลยค่ะพอเราได้ถั่วเขียวแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาปั้นเป็นลูกชุบนะคะใครจะปั้นเป็นอะไรก็ได้ตามชอบเลยเป็นผลไม้เป็นรูปตุ๊กตาอะไรก็ได้ถ้าปั้นได้นะคะเดี๋ยวเราจะปั้นง่ายๆกันแล้วกันนะคะลูกส้มง่ายดีค่ะแล้วก็หยิบถั่วมาค่ะประมาณสัก1หยิบมือนะคะหรือว่าลูกเล็กใหญ่ก็ตามชอบเลยค่ะแล้วก็มาปั้นกดให้แน่นๆค่ะให้เป็นทรงวงกลมเนาะส้มก็จะเป็นทรงกลมๆแบนๆนะคะเนี่ยแล้วเราก็กดนิดนึงค่ะให้เป็นทรงแบนๆนะคะเหมือนลูกส้มอ่ะประมาณนี้นี่ค่ะได้แล้วค่ะลูกส้มอันนี้สำหรับคนที่ไม่ชำนาญนะคะก็ปั้นเป็นวงกลมๆง่ายๆแบบนี้ก็ได้ค่ะทีนี้เรามาปั้นพลิกกันบ้างค่ะพลิกก็จะเป็นเม็ดลีลีเนาะเราก็หยิบมาเราขอปั้นอะไรที่มันง่ายๆก็แล้วกันนะคะนี่ค่ะพลิกก็เอามากลิ้งๆให้เป็นยาวๆแบบนี้เนาะเนี่ยได้แล้วค่ะเม็ดพลิกแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่เราก็จะปั้นเป็นวงกลมก่อนนะคะจากนั้นก็กดลงแบบนี้ค่ะบีบขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมปลายก็จะแหลมๆนิดนึงทีนี้สตรอเบอรี่พื้นผิวเขาก็จะเป็นขรุขระนิดนึงนะคะเราก็จะใช้ไม้แหลมค่ะหรือว่าไม้จิ้มฟันก็ได้แทงลงไปแบบนี้ค่ะให้เป็นลายสตรอเบอรี่นะคะนี่ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะปั้นจนเสร็จเลยค่ะก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะนี่คือลูกชุบที่เราปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรานำไปลงสีกันค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะเตรียมสีเพื่อทาลูกชุบค่ะนำน้ำใส่ถ้วยนะคะแล้วก็หยดสีผสมอาหารลงไปเลยค่ะชอบสีเข้มสีอ่อนก็ตามชอบได้เลยประมาณนี้ค่ะเราก็จะมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวค่ะ3สีเดี๋ยวไปลงสีกันค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการลงสีลูกชุบนะคะก็จะมีไม้แหลมค่ะหรือว่าไม้เสียบลูกชิ้นนะคะเอาไว้สำหรับเสียบลูกชุบค่ะม
มีแครอทค่ะเอาไว้เป็นฐานค่ะเพราะว่าถ้าเราเสียบลูกชุบลงไปเนี่ยมันอาจจะหนักแล้วก็ทำให้ทะลุได้นะคะเราก็จะมีฐานเป็นผักแข็งๆหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะที่แข็งๆเอาไว้เสียบเป็นฐานแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะเสียบลูกชุบลงไปแบบนี้ค่ะเวลาที่เราเสียบไว้ก็จะได้ไม่ร่วงค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะจะมีโฟมค่ะสำหรับเสียบลูกชุบแบบนี้แล้วก็มีสีสำหรับระบายสีค่ะคู่กันสำหรับระบายสีค่ะน้ำสะอาดสำหรับไว้ล้างผู้กันนะคะถ้ามีผู้กันอันเดียวนะคะก็เตรียมไว้ด้วยแต่ถ้ามีผู้กันหลายอันก็ไม่เป็นไรค่ะวิธีการลงสีนะคะแล้วก็เอาลูกชุบมาวางใกล้ๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้ผู้กันแต้มสีลงไปนี่หรือว่าถ้าสีเยอะหน่อยจะใช้วิธีการจุ่มก็ได้ค่ะสำหรับคนที่ทำปริมาณเยอะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็เสียบไว้ที่โฟมที่เราทำฐานไว้เพราะว่าเคยทำครั้งก่อนเนาะพอตั้งไว้นานๆค่ะลูกชุบมันก็จะไหลลงด้านล่างค่ะแล้วก็เสียบไว้แบบนี้ค่ะทำทีละสีก็ได้ค่ะสีแดงก่อนก็ได้จะได้ล้างผู้กันทีเดียวค่ะถ้าชอบสีเข้มๆนะคะเราก็ลง2รอบได้นะคะพักไว้ให้แห้งนิดนึงค่ะพอเซตตัวแล้วก็เอามาลงสีใหม่ได้ค่ะก็จะได้สีที่สดขึ้นส่วนหน้าที่เป็นฐานนะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีสีติดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเสียบเป็นใบไม้นะคะมันก็จะบังอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทาส้มกันบ้างค่ะส้มเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ทาแบบนี้เลยทําเหมือนกันเลยค่ะใครชอบสีอะไรก็ทําได้เลยหรือว่าถ้าใครพอมีฝีมือหน่อยนะคะก็จะปั้นเป็นอะไรก็ได้ที่น่ารักน่ารักค่ะเป็นตุ๊กตาอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะลูกชุบที่เราลงสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเตรียมน้ำสะอาดประมาณสัก1ถ้วยครึ่งจากนั้นก็ใส่ผงวุ้นลงไปเลยค่ะคนให้ผงวุ้นละลายค่ะแล้วก็นำไปต้มจนเดือดเลยค่ะพอวุ้นเดือดแบบนี้นะคะให้ต้มต่อประมาณ 2-3 นาทีค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าวุ้นสุกดีนะคะยกวุ้นออกจากเตาค่ะแล้วก็คนนิดนึงค่ะเพื่อให้คลายความร้อนค่ะถ้าเราจุ่มลูกชุบไปตอนที่น้ำเดือดๆค่ะสีมันก็จะละลายนะคะเพราะฉะนั้นต้องรอให้เขาอุ่นๆนิดนึงแต่ถ้าอุ่นแล้วก็เย็นจนเกินไปวุ้นก็จะจับตัวกลายเป็นก้อนค่ะถ้าเราจุ่มไปจะพักนึงเหมือนว่าวุ้นจะแข็งตัวให้นำไปอุ่นบนเตาต่อได้ค่ะตักราดแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เอามาเสียบไว้เหมือนเดิมค่ะเราจะชุบประมาณสัก3รอบนะคะเพื่อให้ได้ความหนาแล้วก็ให้วุ้นเนี่ยเงาดีนะคะคือต้องรอให้วุ้นรอบแรกเนี่ยเขาเซตตัวก่อนนะคะถึงจะทำรอบต่อไปได้เดี๋ยวเราจะทำแบบนี้จนเสร็จเลยค่ะก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะต่อมาค่ะเราก็จะมาเก็บรายละเอียดกันนะคะถอดรูปชุบออกจากไม้ค่ะหมุนไม้นะคะแบบนี้แล้วก็เอาแครอทที่เป็นด้านบนออกค่ะฉะนั้นก็ใช้กรรไกรตัดส่วนที่เป็นวุ้นเกินๆออกมานะคะแล้วก็เอารูปชุบนะคะจุ่มลงในวุ้นค่ะด้านที่ไม่โดนวุ้นนะคะจุ่มลงไปแบบนี้ค่ะเพื่อเก็บรายละเอียดนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะทำแบบนี้นะคะจนเสร็จเลยค่ะพอเราชุบวุ้นเสร็จแล้วค่ะก็พักไว้ให้เย็นค่ะจากนั้นเราก็จะมาตัดใบไม้เตรียมไว้ค่ะนำไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะพักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะเราก็จะตัดเป็นช่อเล็กๆนะคะถ้ามีใบแก้วก็ใช้ตรงส่วนที่เป็นยอดก็ได้นะคะนี่หรือว่าบ้านใครมีใบอะไรก็ใช้ใบนั้นได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเสียบใบไม้ที่ลูกชุบค่ะก็ลองดูค่ะว่าใบไหนเหมาะอันไหนไม่เหมาะเราก็ไม่ต้องก็ได้ค่ะลองเสียบดูอันนี้น่าจะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนส่วนที่เป็นวุ้นเกินๆเราก็ตัดออกได้เลยนะคะนี่ประมาณนี้แล้วก็วางไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะทำจนเสร็จเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูตอนที่จัดเสิร์ฟอีกทีนึงค่ะลูกชุบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จัดใส่จานแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติของลูกชุบกันเลยค่ะก่อนกินต้องเอาใบไม้ออกก่อนนะคะนี่ส้มหวานไม่เปรี้ยวค่ะเนื้อข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะรสชาติของลูกชุบนะคะก็จะออกหวานแล้วก็มันค่ะหอมอร่อยดีค่ะใครที่ชอบทานขนมไทยหรือว่าลูกชุบนะคะก็ลองทำทานดูได้ค่ะทำกินเองนะคะจะใช้เวลานานหน่อยค่ะแต่ว่ารับรองคุ้มค่าสุดๆค่ะหรือว่าจะเป็นการใช้เวลาว่างในครอบครัวก็ได้ค่ะชวนลูกชวนหลานมาช่วยกันปั้นค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ